สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบียร์นุ่มบรีฟกับผมธนงขันทองครับราคาของทองแดงหรือว่าคอปเปอร์พุ่งสูงนะครับทำสถิติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไปแตะที่ระดับ 10,000 เหรียญต่อเมตริกตันเลยทีเดียวทำให้บางคนเปรียบเทียบนะครับทองแดงว่าเหมือนกับน้ำมันเลยทีเดียวนะครับราคาของทองแดงพุ่งสูงนะครับตามทิศทางของสินค้าพวกโภคภัณฑ์นะครับที่ทำราคาสูงมากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของโลกนะครับมีการฟื้นตัวนะครับภายหลังจากแพนเดมิกหรือว่าการระบาดของทางด้านโควิด Bank of America ออกรายงานนะครับว่าในช่วงปีต่อๆไปนะครับราคาของทองแดงนะครับอาจจะแตะระดับ 13,000 เหรียญต่อเมตริกตันก็ได้และในปี2025จะพุ่งไปสู่ระดับ 20,000 เหรียญต่อเมตริกตันเลยทีเดียวทองแดงนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับรวมทั้งเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยทีเดียวเนื่องจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เทรนด์นะครับหรือว่าแนวโน้มเข้าสู่กรีนเทคโนโลยีก็เลยทำให้มีความต้องการที่จะใช้คอปเปอร์หรือว่าทองแดงมากยิ่งขึ้นครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไว้ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้งเว็บแอปพลิเคชันและยืนกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ